กสทช.เตรียมที่จะแจกคูปองส่วนลดในการไปแลกซื้อกล่องรับชมทีวีดิจิตอลได้ในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะหลังจากที่ได้บริษัท16รายเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะขายกล่องรับสัญญาณแล้วนะคะโดยจะเริ่มแจกใน21จังหวัดแรกที่ได้วางโครงข่ายครอบคลุมการรับสัญญาณเกิน 80% ค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กล่าวว่ามีบริษัทเอกชน16รายผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและขณะนี้ว่าได้จ้างบริษัทเอกชนรับจัดพิมพ์คูปองเรียบร้อยแล้วซึ่งตามขั้นตอนทางกรมการปกครองจะส่งข้อมูลทะเบียนราษฎรให้สำนักงานกสทช.โดยคาดว่าคูปองล็อตแรกจะพิมพ์แล้วเสร็จในวันที่6ตุลาคมและจะเริ่มจัดส่งคูปองไปให้เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านได้ในวันที่10ตุลาคม2557เลขาธิการกสทช.ชี้แจงว่าการแจกคูปองจะเน้นจังหวัดที่ได้วางโครงข่ายให้ครอบคลุมการรับสัญญาณเกิน 80% รอบแรก21จังหวัดประมาณ5ล้านใบเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาหนองคายสุโขทัยพัทลุงและสงขลาจากนั้นในช่วงที่2จะเริ่มแจกเดือนพฤศจิกายนโดยในซองแจกคูปองจะแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนนำคูปองไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณและเป็นส่วนลดแลกซื้อทีวีดิจิตอลพิมพ์คูปองจะแล้วเสร็จภายในวันที่6ตุลาคมในล็อตแรกอย่างแน่นอนนะครับผมเรียนว่ากำหนดการในการแจกคูปองนะครับในขณะนี้นะครับเราได้ดูข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐานที่สัญญาณสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเรียนว่าเราได้ทำฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจังหวัดที่จะมีการแจกคูปองออกไปในครั้งแรกเนี่ยนะครับจะต้องมีการครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% นะครับจะต้องมีการมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% นะครับสำหรับ16บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นได้แก่บริษัท Cloud Tech Advance บริษัท Precision 2000บริษัท Step Forward Group และบริษัท Planet Communication